วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเครื่องโกนหนวดมารีวิวกันนะครับเป็นเครื่องโกนหนวดของฟิลิปนะครับเป็นรุ่น PQ217 นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องโกนหนวดที่เขาเรียกว่าคลาสสิกไดนะครับก็คือเป็นแบบใช้โกนแบบแห้งนะครับก็คืออันนี้มันจะไปโกนแบบว่าแบบเปียกน้ำหรือว่าถูโฟมไม่ได้นะฮะมาดูจากภายนอกกันนะครับโอเคนะครับตัวเนี้ยที่ผมหยิบขึ้นมารีวิวเนี่ยก็คือใช้เองส่วนตัวนะครับแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากนะครับเหมาะกับคนที่แบบว่าไม่มีเวลาโกนหนวดหรือว่าต้องการโกนหนวดแบบเร่งด่วนนะครับก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะติดตัวเราไปได้นะครับไว้ในรถก็ได้หรือว่าติดกระเป๋าไปก็ได้นะครับแล้วก็ราคามันตัวนี้ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะฮะอยู่แค่ราคาจะอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงนะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับมาดูรูปร่างภายนอกกันนะครับตัวเครื่องจะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างด้านข้างกับด้านล่างนะครับตัวนี้จะทำด้วยยางนะครับจับแล้วก็ลื่นไม่ลื่นนะฮะจับแล้วติดมือนะครับปุ่มตรงนี้ก็ทำมาจากยางเหมือนกันนะครับตัวใบมีดอันนี้จะเป็นแบบใบมีดแบบ2ใบมีดนะครับใบมีดแฝดตัวนี้ครับก็คือมันจะมีการยุบตัวได้นะครับเมื่อโกนนะครับตัวใบมีดตัวนี้มันสามารถที่จะยุบตัวได้นะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับสรีระของใบหน้าของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือถ้าเรามีสิวนะครับตัวนี้มันจะไม่ทำให้เกิดบาดแผลเลยนะครับจะไม่เหมือนกับพวกใบมีดโกนนะครับซึ่งถ้าแบบเราเป็นสิวแล้วโกนไปมันจะทำให้เกิดบาดแผลได้นะครับตัวนี้จะค่อนข้างโอเคเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูข้างในนะฮะปึ๊บตัวนี้มันสามารถเปิดได้นะครับในกล่องมันจะแถมตัวเป็นตัวที่ปัดนะครับทำความสะอาดมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการถอดเพื่อที่จะทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะถอดออกได้นะครับใบมีดถ้าเราใส่ใช้ใบสักระยะหนึ่งนะครับตัวนี้ใบมีดตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มโกนไม่ค่อยเข้าแล้วหรือว่าไม่ค่อยคมแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเครื่องโกนหนวดนะครับของฟิลิปรุ่น PQ217 นะครับราคาตัวนี้ในตามร้านหรือตามห้างที่ขายกันนะครับจะอยู่ที่ 1,290 บาทนะครับก็คือสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วเพราะว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่แบบว่ายอดนิยมนะครับแล้วก็ขายดีโอเคเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะมีอะไรมารีวิวให้ดูใหม่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ